วัสดีครับที่นี่รายการประชาชน30อันนี้เราย้ายสตูดิโอมาที่ห้องนอนผมเลยนะครับเราจะเริ่มเปิดรายการอีกครั้งหนึ่งของรายการนี้จริงๆรายการนี้ถือว่าเป็นการออกอากาศครั้งที่3นะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่มีความโกลาหลนะครับมีความโกลาหลเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะครับก็ทำให้รายการนี้เข้าๆออกๆจากจอทีวีไปครั้งนี้ครั้งที่3นะครับก็กลับมาใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดผมบอกไว้เลยนะว่ามันมีข้อจำกัดในการจัดรายการนะผมได้ประชุมกับทางสถานีแล้วก็มีการพูดถึงว่าเราจะต้องดำเนินกิจการด้านรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยนะอยู่บนข้อจำกัดของอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะพยายามทำงานนะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นสาระและแน่นอนครับรายการประชาชน 3.0 นะมันได้เปรียบกับคนอื่นมันยืดหยุ่นนะครับก็จะเริ่มต้นยืดหยุ่นด้วยรูปแบบของการที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปจับทีวีในสตูดิโอแล้วก็มีฉากมีไฟมีกล้องอะไรเงี้ยที่ท่านดูอยู่นี่เป็นโทรศัพท์มือถือผมนะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจัดทำรายการนะครับอาจจะมีอยู่กล้องเดียวนะมีอินเสิร์ตภาพที่หน่อยอันนี้ขอให้เข้าใจกันประการที่สองเนี่ยผมจะใช้รูปแบบนะครับในการที่ทำรายการในลักษณะที่ไม่เรียกอะไรนะมันจะเป็นตอนสั้นๆกันประมาณ5ตอนในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนการออกอากาศจากไลฟ์ออกอากาศ5วันต่อสัปดาห์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรอื่นๆแล้ววันๆก็เอาแต่จัดทีวีนะครับอันนี้ก็เหลือสัปดาห์ละ1วันนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการที่เราจะได้มีโอกาสพบปะกันสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในรายการประชาชน 3.0 สามารถส่งข้อความนะครับเข้ามาทาง LINE นะครับ NULINGหรือเข้าไปใน Facebook ของผมนะครับสมบัติบุญงามมนงแล้วก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ช่วงที่บ้านเมืองก็มีสถานการณ์พิเศษนะครับจะพิเศษไปด้านไหนก็ไปตีความเองนะครับแต่ว่าเราก็ทุกคนก็มีชีวิตไม่ปกตินะครับผมก็ไม่ปกตินะครับถึงแม้ว่าจะพยายามมีความสุขแบบปกติแต่ก็ยังไม่ปกติดีนะครับช่องทางในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นช่องทางสำคัญนะครับในการที่เราจะไปติดตามข่าวสารเพราะตอนนั้นสถานีก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับถูกปิดไปนะครับเราก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการติดตามข่าวสารรวมถึงการบอกเล่าบอกกล่าวเล่าสื่อกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆชีวิตของผู้คนเป็นอย่างไรนะครับรายการประชาชน 3.0 จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นตอนสั้นๆประมาณ 4-5 ตอนนะครับ 4-5 ช่วงในแต่ละตอนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เน้นเรื่องของการคิดมุมมองความคิดนะครับจะบอกว่าเป็นความคิดทางการเมืองจริงๆมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในรูปของความคิดทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องมากๆกับประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องทางโครงสร้างเรื่องอำนาจเรื่องอะไรนี่ไม่ใช่แต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับจินตนาการของประชาชนในศตวรรษที่21นะครับว่าเราคิดฝันเรามองไปที่อนาคตเราอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปในสังคมเรานะครับมีอะไรบ้างเรื่องที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเรามาคุยเรื่องพวกนี้กันนะครับจนกว่าสังคมมันจะเคลื่อนและคลี่คลายไปกว่านี้แล้วก็อนุญาตให้เราสามารถพูดคุยกันได้แบบไม่มีเพดานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามครับเห็นข่าวเรื่องที่มีคนเอาหมา2ตัวไปแขวนคออยู่ที่ในปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์คือเรื่องนี้มันก็เกิดจากการที่มันมีคนนำภาพหมา2ตัวถูกแขวนคอโดยเชือกแล้วก็ไปแขวนแน่นอนอ่ะหมามันไม่ได้เป็นคนที่ไปแขวนคอตัวเองตายหรอกแต่ว่ามันมีคนไปแขวนคอแต่ถ้าเป็นคนนี่มันอาจจะต้องไปตีความใช่ไหมครับว่าเออนี่มันก็เรียกอะไรนะทำการอัตวิบากกรรมตัวเองหรือเปล่านะครับฆ่าตัวตายทำนองนี้ต่อไปพิสูจน์กันแต่อันนี้หมามันไม่มีศักยภาพหรอกในการที่มันจะไปเอาเชือกไปแขวนคอตัวเองตายหรือมันคงไม่คิดจะทำอะไรขนาดนั้นนะก
็เป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะจริงๆไม่ต้องถกเถียงหรอกมันรู้ว่าสรุปกันชัดเจนว่าคนทำก็หากันว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ทำโดยสาเหตุอะไรก็เพราะว่าคนทำนี่ก็เป็นเจ้าของหมาเองเลยนะครับเลี้ยงมันเองแล้วก็ไปแขวนคอมันเพราะว่าเหตุผลว่าโมโหหมาเพราะว่าหมามันไปขึ้นไปบนกระโปรงรถแล้วก็ไปทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่รถคือหมาไม่รู้หรอกเอาโดยเจตนากฎหมายผมว่าหมามันไม่มีเจตนาจะรังแกจะแกล้งเจ้าของรถอะไรทำนองเนี้ยผมว่าไม่มีอ่ะหรือแม้แต่หมาที่มันมาฉี่ตรงล้อรถอะไรเงี้ยที่มันชอบมาฉี่ล้อรถที่ผมจอดรถอยู่หมามันก็มายืนตอนหน้าต่อตาเลยนะครับเรายืนอยู่ตรงนั้นเลยมันเดินเห็นเราจอดรถอยู่แต่มันก็มาฉี่ใส่อะไรเงี้ยมันคงไม่ได้คิดถึงขนาดว่าอย่ามากวนประสาทเจ้าของรถหรือมากวนประสาทผมอะไรเงี้ยแล้วแบบมาท้าทายแล้วก็ฉี่ใส่มันเลยอะไรเงี้ยนะแบบเหยียดหยามกันเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มันคนละวัฒนธรรมนะครับการฉี่นี่ก็เป็นการขยายประกาศอาณาเขตนะครับฉี่ใส่ล้อรถเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยฉี่ปิดเดียปิดนะฮะพอมีกลิ่นว่าเห็นนี่ถิ่นชั้นหน้าอะไรเงี้ยมันอยากจะคุยเรื่องหมาหน่อยนะครับผมคิดว่าคนก็ต้องรู้จักหมานิดนึงและผมเชื่อหมาในสังคมไทยก็เป็นเรื่องที่มีปัญหามากพวกคุณไปไหนคุณเจอแต่หมานะแล้วก็สังเกตว่ามีเรื่องเกี่ยวกับหมานี่มาป้วนเปี้ยนอยู่ในบริบทของข่าวสารแล้วก็การพูดคุยของคนไทยนี่อยู่เยอะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวใหญ่เรื่องกรณีมันมีหมาในซอยแห่งหนึ่งอ่ะแบบอยู่ดีมันหายไปเลยแบบ 30-40 ตัวอะไรเงี้ยไอ้ซอยนี้มันก็มีคนแบบคนใจดีเป็นพวกมูลนิธิหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงหมาจรจัดหนาเล่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของในนี้เขาไปเลี้ยงแล้วปรากฏมาวันนึงมันก็หายหมดเลยก็สืบกันว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงทีเดียวพร้อมๆกันจำนวนมากคือไม่ได้ไปหายตัว2ตัวมันหายบางทีแบบหายยกฝูงเลยเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกวางยาหรือมันก็ถูกลักเอาไปกินนะครับคือหมานี่ในบางวัฒนธรรมบางสังคมเนี่ยเขาเอาไปกินนะอย่างผมเคยทำงานอยู่ที่เชียงรายทำงานอยู่กับชาวเขาอะไรเงี้ยในวัฒนธรรมของชาวเขาเขาก็กินหมานะครับกินหมามันมีเหตุผลอยู่นะครับอย่างเช่นอาขาเนี่ยอาขากินหมาเนี่ยเพราะว่าชนอาขาเนี่ยหมานี่เป็นสัตว์ในพิธีกรรมด้วยนะครับเวลาเขาขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเขาจะเอาหมาเนี่ยลงไปนะครับเอามาเป็นพิธีกรรมตอนขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าเขาเชื่อคือพวกอาขาเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีนะเขานับถือผีอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เชื่อว่าสัตว์ชนิดเดียวที่มองเห็นผีได้คือหมาเพราะหมามันหอนมันเห่าใช่ไหมเวลากลางคืนอะไรเงี้ยก็คนก็สันนิษฐานว่ามันเห็นผีอะไรในความเชื่อนี้ก็เป็นการข่มนะครับเป็นการข่มผีทีหนึ่งก็เอาหมามาซวยอ่ะเหมือนแพะนะครับที่เขาบอกเป็นแพะซวยอะไรอย่างเงี้ยจะทำพิธีกรรมมนุษย์ไปเกิดโรคร้ายไปใครไปเกิดทำอะไรซวยขึ้นมาอย่างหนึ่งเขาก็อ่ะทำพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมอะไรก็เอาแพะมาเส้นไหว้คือแพะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเอามาเส้นไหว้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรนะผมก็จะไม่ไปแตะเรื่องทำนองนี้ที่กลับมาเรื่องหมาเนี่ยอีกนิดหนึ่งเรื่องหมากับอาขาเนี่ยคืออาขาเนี่ยเขาอยู่บนที่สูงอาขาแปลว่าเหนือน้ำไกลน้ำนะครับแปลว่าไกลน้ำมันเขาก็อยู่บนยอดเขาเลยอากาศจะหนาวมากแล้วการบริโภคสุนัขหรือกินหมาเนี่ยนะครับมันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกันก็เป็นที่มานะแต่ว่ากลับมาเรื่องประเด็นเรื่องไอ้คนที่มันไปแขวนคอหมาอีกนิดนึงคือเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายนะออกมากฎหมายในรัฐบาลที่แล้วเกี่ยวเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ติดคุกนะครับเดือนนึงโทษเดือนนึงปรับเท่าไหร่ 5,000 หรือ 10,000 นึงมั้ยประมาณ 5,000 ก็แค่นี้แหละแต่มันงั้นคุณมันชอบมีข่าวเรื่องอะไรนะแบบโมโหหมาแล้วก็จับหมาลากไปติดแขวนไปกับรถแล้วก็ลากกันไปอะไรเงี้ยน้องหมีนี่ตั้งใจฟังเลยนะคือคนมันโหดเกินอ่ะมันโหดอ่ะคือโอเคมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันก็คงจะแตกต่างกันแต่ว่าโอ้โหมันโหดนะคือผมรู้สึกความโหดร้ายอะไรประมาณเนี้ยมัน
มันก็สะเทือนใจคนก็ในโลกออนไลน์คนมันเลี้ยงหมานี่สังคมไทยมันเป็นสังคมเลี้ยงหมาคนเลี้ยงหมาก็มีไอ้คนไม่รักหมาก็มีนะครับไอ้คนเดินเหยียบขี้หมาก็มีนะครับอย่างผมก็เดินเหยียบขี้หมาอะไรเงี้ยคือมันต้องจัดการละครับมันก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่เลี้ยงหมานะมาทั่วโลกก็เลี้ยงหมากันนะแต่มันต้องมีการจัดการนะว่าจะเอายังไงเช่นการออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของหมาอะไรเงี้ยมันก็สำคัญนะคือไม่งั้นเราก็พูดเรื่องอะไรได้สิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วพวกหมาเหมอไม่ต้องไปคุ้มครองคือสัตว์มันก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยอ่ะเอาถึงที่สุดนะอย่างไอ้พวกที่มันไปกินเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเงี้ยคุณก็อีกหน่อยมันต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองนะก็ผมเชื่อเลยนานาก็คุณจะไปเลี้ยงไก่ประเภทแบบอยู่ในคอกเล็กๆแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเล้าเล็กๆอ่ะเหมือนพวกไก่แหมไม่อยากจะบอกชื่อบริษัทเลยมันก็จะมีเป็นล็อกเล็กๆเท่าตัวไก่อะแล้วก็เอาไก่ตั้งแต่มันยังหนุ่มนะก็ใส่ลงไปเป็นเด็กอ่ะใส่ลงไปเลี้ยงเลยแล้วออกไข่ไม่ได้เดินไปไหนไปอยู่ตรงนั้นอ้วนปุ๊เลยคือมันก่อนที่มันจะเป็นอาหารเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตมันต่างกับพวกไก่บ้านที่มันเดินไปเดินมาเลยนะครับดังนั้นมันก็จะมีคนที่ผู้ประกอบการบางผู้ประกอบการที่เขาเลี้ยงทำตลาดแบบใหม่แต่ผมเห็นนะในห้างแล้วก็มีบัวชัวมีอะไรเนี่ยผมไปอ่านดูเขาเวลาเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยก็ปล่อยเดินนะครับปล่อยเดินแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันจะมีความสุขหนึ่งก็เคารพต่อสิทธิของสัตว์อย่างเช่นสมัยก่อนลงฆ่าสัตว์พวกไอ้อะไรนะที่มันฆ่าหมูเชือดหมูอะไรอย่างเงี้ยทีมก็โหดตีหมูแบบทารุณมากใช่ไหมครับร้องกันโอดควรแถวบ้านผมตอนเด็กๆเนี่ยมันมีลงหมูอยู่ฆ่าหมูอยู่โอ้โหเวลาเดินผ่านมันล้อมันน่ากลัวครับมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้แล้วอย่างมนุษย์เนี่ยเราจะประหารชีวิตคนเดี๋ยวนี้เราประเทศไทยเราต้องฉีดยานะใช้การฉีดยาแทนกลับมาเรื่องหมานะครับผมมีความเห็นว่าจริงๆเรื่องการปฏิรูปเวลามันพูดถึงการเป็นรูปเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายนะผมคิดว่าผมมีเรื่องเล็กๆที่ควรจะปฏิรูปนะอย่างเช่นเรื่องหมาเนี่ยมันควรจะปฏิรูปแบบเอาตั้งแต่แรกเลยนะเริ่มการลงทะเบียนก่อนไอ้คนเลี้ยงหมาเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับเหมือนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยนายจ้างก็ต้องลงทะเบียนไอ้คนเลี้ยงหมาก็ต้องลงทะเบียนว่าคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์จะเลี้ยงหมาเพราะว่าคุณต้องไปสอบเหมือนสอบใบขับขี่คุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับหมาคุณต้องถูกตรวจสอบกับว่าคุณมีความชื่นชมคุณมีความสามารถในการเลี้ยงหมาไหมมีบ้านกี่ช่องคุณขนาดคุณขนาดไหนคุณจะเลี้ยงหมาที่ไหนไม่ใช่บ้านมีอยู่นิดเดียวแต่คุณเลี้ยงหมาไว้เต็มบอกคุณรักหมาแต่โอ้โหหมามันเห่าจนข้างบ้านเขาโมโหเลี้ยงหมาหลายตัวแล้วหมามันก็เห่าแบบอะไรเงี้ยหรือไปไล่กัดคนอื่นแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อหมาตัวเองสองก็ลงทะเบียนหมาครับคือทำไอดีเลยฮะทำเลข13หลักให้มันเลยแล้วแต่จะทำกี่หลักก็ได้นะครับแต่ว่าประมาณว่าทำลงมีชื่อมีไอดีมีรันนัมเบอร์กันเลยนะครับมีเลขที่มันประจำตัวของมันหมาตัวนี้ชื่ออะไรนัมเบอร์อะไรอะไรเงี้ยใครแล้วก็แมทชิ่งนะครับจับคู่กับเจ้าของหมาคนเลี้ยงหมาจับคู่กันเวลาถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วกูต้องหาอีกคนนึงมาเลี้ยงนะครับจับคู่กันหรือไม่งั้นคุณก็ต้องส่งต่อไปให้อีกองค์กรหนึ่งที่เขารับเลี้ยงหมาแต่คุณต้องรับเป็นภาระนะครับคุณต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงหมาถ้าคุณเลิกเลี้ยงหมาไม่ใช่ไปปล่อยวัดอะไรเงี้ยได้สังเกตไหมมันมีหลวงพ่อชอบมาโวยวายเรื่องประเภทแบบพวกแบบไอ้คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนแรกก็เลี้ยงสนุกดีโอ้มีความรักกันดีพอมันเลี้ยงไม่ไหวเสียมาปล่อยวัดอ่ะแล้ววัดทำยังไงอ่ะวัดมันก็เป็นกลายเป็นภาระมีหมาอยู่บางทีเป็นร้อยตัวเนี่ยมันอันนี้มันไม่ใช่การทำนุบำรุงศาสนานะครับอันนี้มันมาทำบาปนะครับไม่ใช่ทำบุญเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องหมาประเภทไปไล่กัดคนตามซอยหรือตามหมู่บ้านนั้นป้าจัดสรรให้เพื่อนผมเป็นกรรมการหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เล่าให้ฟังก็บอกโอ้โหมีคนมาร้องเรียนเยอะเลยในแต่ละเดือนนี่มีคดีที่เกี่ยวกับหมานะไม่ว่าจะเป็นหมาวิ่งไล่กัดนะครับไปแบบมอเตอร์ไซค์จักรยานชนอะไรเงี้ยเอาแค่มันวิ่งไล่กัดในชีวิตทุกคนเคยไหมผมว่าทุกคนน่ะคนไทยทุกคนไม่ต้องเคยถูกหมาวิ่งไล่กัดบางทีเดินอยู่บ้างปั่นจักรยานอยู่บ้างขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไอ้ขับรถเก๋งไม่เป็นไรไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเนี่ยโอ้โหคุณพี่ครับเวลามันวิ่งไล่กัดที่มันมาตุมันวิ่งแบบเป็นตายเลยนะซีเรียสเลยโอ้โหมันเข่าแบบมันกวดแบบนะคือผมนี่เคยแบบแห่กันมาเป็นสิบตัวเลยนะครับโอ้โหมันน่ากลัวมากสยดสยองเลย
นะครับโชคดีไม่ถูกมันกัดนะครับบางทีมันก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมครับหามงหาไม้ก้อนหินเขี้ยงไปอะไรเงี้ยมันก็ไปทำร้ายมันอีกอ่ะคือไอ้พวกหมาจรจัดนี่ก็ต้องถูกอย่าถือว่าถูกจำกัดไปกำจัดมันนะครับในศาสนาผมว่าต้องจัดการน่ะอย่างเช่นแต่ผมไม่โหดร้ายถึงขนาดเอาไปลมแก๊สนะครับบางประเทศนี่ลมแก๊สเลยนะครับแบบถ้าไม่มีเจ้าของพวกเอาไปลมแก๊สเลยนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีหน่วยงานหรือให้ใครชุมชนหรือใครจะรับดูแลแล้วไปทำหมันก่อนแล้วก็ดูแลมันจนมันวาระสุดท้ายให้มันใช้ชีวิตจนวาระสุดท้ายคือจำนวนหมาเล่นร่อนก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากการจัดลงทะเบียนก่อนนะแล้วก็จำแนกให้ได้ว่าหมาตัวไหนเป็นหมาที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของและหมาทุกตัวควรจะถูกไม่ถึงขนาดทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าหมาไม่มีเจ้าของเนี่ยหมาเล่ร่อนเนี่ยต้องถูกทำหมันพูดถึงทำหมันนี่มันสุดยอดเลยนะคือค่าทำหมันมันแพงมากเป็นพันนะครับตัวหนึ่งเนี่ยทำหมันก็เป็นพันเลยกว่าพันเลยนะครับ 1,000-2,000 บาทไอ้คนที่จะทำได้ก็ต้องเป็นแบบสัตวแพทย์เลยโอ้โหต่อคิวกันยาวเลยครับท่านกว่าจะได้ทำหมันสักทีข้อเสนอผมก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปเรื่องหมานี่นะครับมันต้องทำหมันและเจ้าหน้าที่ที่มาทำหมันเนี่ยก็ต้องฝึกอบรมไม่ต้องเป็นสัตวแพทย์หรอกเป็นการจัดฝึกอบรมพิเศษเรียนมาสักครึ่งปีอะพอมีความรู้แบบเฉพาะทางจริงๆทำหมันมีความรู้เกี่ยวกับมันพิเศษเรื่องนี้ไม่ต้องไปทำหมันสัตว์ชนิดอื่นเอาทำหมันหมากับแมวสองอย่างพอแล้วก็ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออันมันจะช่วยได้เยอะนะครับมันจะได้เท่าทันกับปริมาณหมาแมวจำนวนมากตอนนี้ต้องหมาแมวมันจะลดลงได้ก็ตรงนี้แล้วครับถูกรถชนตายมั่งอะไรมั่งหรือมันโอ้โหมันเห็นคือเห็นหมาแมวถูกรถชนตายอยู่ข้างถนนมันคือไอ้รถชนตายหมาแมวนั่นก็เป็นซากที่เราเห็นนะไอ้คนชนก็ตายนะครับมีคนอุบัติเหตุเยอะแยะเลยบริษัทประกันภัยประกันชีวิตประกันรถอะไรทั้งหลายประกันชีวิตลงมาคิดเจรนาดูนะข้อเสนอผมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันน่าทำ CSR นะไอ้ที่รับทำประกันภัยอะไรบริษัทวิริยะอะไรเนี่ยอันนี้ผมเป็นลูกค้าวิริยะด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถอยู่ดีถูกรถชนคนมาเบียดเอาใส่รถผมเฉยเลยนะครับรถผมเป็นรอยเรียบร้อยแต่นะประกันจัดการไปคือการมาไอ้บริษัทประกันนี่มันน่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยมาทำโครงการนี้ผลักดันกฎหมายผลักดันให้เกิดมาตรการหรือองค์กรมาช่วยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้โอ้โหคุณลองคิดดูสิว่าปีนึงนี่นะมีรถที่ชนหมาหรือหลบหมาแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยปีนึงกี่คันมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันพวกนี้ต้องจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่เอาลองคิดดูปีนึงมันจะมีเป็นร้อยไหมผมว่ามีนะหกล้มมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยประกันไอ้พวกประกันสังคมหรือพวก30บาทอะไรนี้มันน่าจะทำโครงการลงทุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวมันใช้เงินเยอะอะสงสารนะสมัยก่อนก็มีสมัยคุณสมัครเป็นผู้ว่ากทมเคยทำใช่ไหมคุณจำลองก็ทำทั้งคู่จริงก็เป็นโครงการที่ดีทั้งคู่นะครับมันต้องจัดการอะนะหาคนลงทุนเป็นเนี่ยก็เป็นการเรียกการลงทุนทางสังคมแล้วปัญหาหมาแมวมันจะได้ลดน้อยลงแม้ไปขี้บ้านมันมีคนยิงกันตายเพราะหมามันไปขี้ไปเยี่ยอีกบ้านหลังนึงนะเอาคุณลองคิดดูสิว่าปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาขี้ๆนี่นะครับปัญหาหมานี่แหละครับแต่ว่าโหยิงกันเลยให้มนุษย์ยิงกันเพราะอะไรเจ้าของบ้านไอ้หมาหมาตัวนึงมันไปขี้หรือมันไปกัดคนก็เด็กหรือคนหรือเด็กอีกบ้านนึงคนมันก็มาโหมันก็เอาหมาไปเอาปืนไปไล่ยิงหรือเอาไม้ไปไล่ตีทำร้ายหมาหมามันไม่รู้หรอกมันเป็นสัตว์ชาติยานมันเป็นสัตว์ดังนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมมันคนผิดจะอยู่ที่คนแล้วครับไม่ใช่หมาแล้วครับนะครับเนี่ยเราจะปฏิรูปเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคือผมอยากเห็นนะนักการเมืองหรือรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยอะไรกันผมว่าเรื่องแบบนี้แหละต้องปฏิรูปแต่สังเกตมันไม่ค่อยมีคนคุยกันอะเรื่องแบบเนี้ยหายไปแล้วไม่ค่อยได้คุยกันแต่ปัญหามันใหญ่มากเลยไอ้กองขี้หมาเดินๆเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยขี้หมามันเยอะในซอยนี่มันกองกันส่งกลิ่นมันโอ้โหมันอเนกอนาถแล้วครับแล้วมันยังมีพวกหมากัดกันอีกนะ
ผมเห็นแถวมักกะสันอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีหมาตัวนึงหลุดมานะครับไอ้หมาเจ้าถิ่นมันประมาณเกือบ10ตัวไล่กัดหมาตัวเดียววิ่งกวดกันบนถนนนะครับโอ้โหฟุตบาทกระจุยกระจายเห็นแม่ภาพแบบเนี้ยมันน่าสงสารไอ้หมาตัวนั้นไม่รู้มาโผล่มาจากไหนครับคืออาจจะหลงทางอ่ะบางตัวนี่หลงขึ้นทางด่วนเลยเคยเจอมั้ยหมาวิ่งอยู่บนทางด่วนอ่ะโอ้โหไม่รู้จะเอามันลงยังไงไอ้จะจอดลงก็อันตรายมากไม่จอดด้วยมันก็วิ่งไปเรื่อยๆมันหอมันเหนื่อยมันแบบสับสนเลยอ่ะวิ่งแบบสับสนเลยชีวิตสับสนเลยเห็นมันสงน่าสงสารมากมันต้องจัดการนะผมว่ามันเริ่มจากการบริหารจัดการเรื่องการลงทะเบียนการควบคุมประชากรของหมาอะไรเงี้ยต้องทำแล้วใครเลี้ยงหมาก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้มาจากการที่ต้องลงทะเบียนเอาเงินคนเลี้ยงหมานี่แหละไปดูแลคนไปดูแลหมาไปดูแลหมาเล่ร่อนนะหมาไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วก็ภาษีส่วนหนึ่งมาแล้วก็พวก CSR ประชาชนไหนมาช่วยกันอันนี้เป็นข้อเสนอนะเรื่องหมาวันหลังจะมาคุยอีกยังมีเยอะเรื่องหมาเนี่ยเรื่องปากหมาไม่เกี่ยวนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงรถติดนี่เราจะนึกถึงว่าเนี่ยมันต้องอยู่กรุงเทพเท่านั้นใช่ไหมมาถึงจะรถติดแต่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่างเช่นไปเชียงใหม่นี่ชัดเจนนะครับไปเชียงใหม่นี่รถติดมากเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปที่ขอนแก่นก็รถติดที่ภูเก็ตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะรถติดมากที่ภูเก็ตนี่ติดสาหัสเลยติดแบบกรุงเทพเลยนะครับคือหมายความว่าในเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องรถติดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงรถติดเนี่ยมันจะเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นอันนี้เราก็ได้ขยายความมีอารยะนะคือไอ้กินควันรถติดตึกอะไรทำนองนี้มันเป็นอารยธรรมแบบจริงๆมันไม่ใช่อารยธรรมที่ดีนักนะครับหมายความว่ามันสะท้อนถึงช่วงพัฒนาการของอารยธรรมที่มันยังไม่เป็นระบบอ่ะมันจะมีความเลอะเลอะเทอะเหมือนเมืองนี่แหละครับเมืองเนี่ยมันจะมีเมืองเก่ามันจะเลอะเทอะนิดหน่อยไปความว่าไอการจัดโซนนิ่งอะไรต่างๆมันจะไม่ดีระบบการบริหารจัดการมันจะไม่ดีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีวิธีการเข้ามาบริหารจัดการและมันก็จะใช้ดำรงชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องรถติดในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องมหากาพย์เมื่อก่อนนี้เนี่ยกลไกในการแก้รถติดเนี่ยก็คือมันจะไปติดตามสี่แยกใช่ไหมสมัยผมเด็กๆผมจำได้มันมีสะพานข้ามแยกที่ดังมากเลยเช่นสะพานข้ามแยกไทยอะไรอ่ะไทยเบลเยียมอ่ะตรงวิทยุอ่ะเพราะว่าไอ้นั่นมันฮือฮาเพราะอะไรเขาวิธีคิดก็คือว่ารถติดเพราะมีไฟแดงแยกไฟแดงเนี่ยสี่แยกมันทำให้รถติดเขาก็เลยออกมนุษย์ก็เลยคิดว่าถ้ามันมีสะพานข้ามแยกได้แล้วก็ขับรถข้ามไปได้โดยที่ไม่ต้องรอจอดไฟแดงอันนี้จะแก้ปัญหารถติดได้มันก็โอเคนะแต่ว่าไอ้ที่ไทยเบลเยียมมันสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นการแบบถอดประกอบอ่ะมันเป็นสะพานเหล็กที่เอามาประกอบไม่กี่วันมันก็เสร็จคือฮามากนะครับแล้วก็เป็นการอนุเคราะห์มาจากประเทศเบลเยียมซึ่งเขาไม่ใช้แล้วเขารื้อทิ้งนะครับแล้วเราก็ไปขอเข้ามาไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะครบรอบวันสถาปนาวันอะไรความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับเบลเยียมก็เลยได้มาแล้วก็มาสร้างกันคือฮามากไม่กี่วันมันก็เสร็จเมื่อก่อนนี่การก่อสร้างเรานี้ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับการก่อสร้างของเราในอดีตเนี่ยโครงการพวกนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหใช้เวลานานมากแต่ว่ามันก็นั้นก็เป็นความฮือฮาต่อมาก็มีแบบสะพานข้ามแยกยาวมากเลยอย่างเช่นข้ามแยกไอ้ตรงเลยไปหน่อยอ่ะไอสมัยยุคนาชาตินะไอสะพานข้ามแยกอะไรแหละนะไทยสะพานไทยญี่ปุ่นอะไปขอเข้ามาเพราะว่ารถเราติดหนักมากใช่ไหมครับแล้วก็นาชาติเราก็ไปพอรับตำแหน่งเสร็จก็ไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยแต่จะไปขอคนไทยขี้ขอนะขอชอบขอครับก็บอกเนี่ยรถติดปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือปัญหารถติดเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับแล้วที่เรารถติดเพราะว่าเราใช้รถญี่ปุ่นมันก็เวิร์กนะมันก็ฟังขึ้นนะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นน่าจะช่วยเหลือเราหน่อยหนึ่งขอทุนมาสร้างสะพานไทยญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้มันงบประมาณไม่ค่อยมีนะก็ไปขอแต่ว่าคนไทยนี่ขี้ขอไปประเทศไหนก็ชอบไปขอเขา
นะครับก็เราอยู่ในประเทศไว้ก่อนเราอยู่ในประเทศที่มีความยากจนนะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาขึ้นมาเราก็ได้สะพานไทยญี่ปุ่นยาวมากเลยนะครับข้ามแยกอะไรอ่ะสีลมใช่ไหมครับอังรีดูนังไปถึงสามย่านนั่นก็เป็นสะพานที่ยาวมากนะแล้วก็กลไกในการแก้ปัญหารถติดอีกอันนึงที่เราทำกันแบบเป็นเรื่องเวลาอย่างตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนมานะครับก็คือหมายความว่าเราก็สร้างทางด่วนนะใช้ทางด่วนเนี่ยเป็นกลไกในการแก้ปัญหารถติดแต่ว่าทางด่วนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สูงมากวิธีการที่รัฐทำก็คือให้สัมปทานคือรัฐไม่ได้ลงทุนเองนะครับทางด่วนเนี่ยให้เอกชนเข้ามาก่อสร้างและแบ่งปันผลประโยชน์โดยมีระยะเวลาในการและบริหารสัมปทานประมาณสัก30ปีแล้วก็เนี่ยกี่ปีแล้วนะครับมันยังต้องจ่ายเขาอยู่เลยเกือบหรือยัง30ปีฉะนั้นน่าจะเกือบแล้วนะครับก็ทางด่วนนี้แต่ว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ก็คือทางด่วนเนี่ยรถก็ยังติดนะแล้วผมไม่เข้าใจนะเวลาขับรถสังเกตมั้ยว่าทางด่วนที่มันรถติดเนี่ยมันติดกันตั้งแต่ประเภทตอนขึ้นทางด่วนเลยและตอนขึ้นทางด่วนเนี่ยเวลาถ้าใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ทางด่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีช่องทางที่มันใช้เหมือนอีซี่พาสบ้านเราเนี่ยที่เป็นอัตโนมัติติดไว้อยู่ที่รถอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปที่ด่านปุ๊บเนี่ยไม่ต้องใช้ควักเงินสดมานั่งทอนรับตั๋วอะไรบ้าบออะไรเลยไม่มีนะครับมันก็วิ่งทะลุได้เลยบ้านเราเนี่ยไอช่องอีซี่พาสเนี่ยมีน้อยแต่ถึงขนาดมีน้อยแล้วคนก็ยังใช้น้อยกว่าคนใช้รถในกรุงเทพยังชอบใช้เงินสดไปจ่ายตังค์แล้วก็เป็นสาเหตุทำให้รถติดนะครับเพราะมันช้าเสร็จใช่ไหมครับกระบวนการอ่ะเวลามันต่างกันเป็นสิบเท่าตัวระหว่างไอ้คนที่ควักเงินเข้าไปพนักงานรับเงินแล้วก็มาทอนเงินกว่าจะปิดเคลื่อนรถออกไปอะไรอย่างนี้มันเสียเวลามากอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนขับรถในกรุงเทพถึงไม่ใช้ Easy Pass เคยคิดตั้งข้อสังเกตอย่างนี้หลายครั้งแล้วช่วงแรกๆมันมีปัญหาว่า Easy Pass เนี่ยมันจะต้องมีเป็นเงินมัดจำใช่ไหมรู้สึกเป็น 1,000-1,500 อะไรเงี้ยแล้วต้องไปลงทะเบียนอันนี้ก็เป็นความบ้าบอของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแต่ก่อนนี้นะคือไม่ยอมคือแกลงไม่ยอมลงทุนน่ะนะครับแล้วก็มัดจำอุปกรณ์นะครับแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนชื่อด้วยนะว่าชื่ออะไรอะไรยังไงเอาบัตรประชาชนไปผมว่ามันบ้านะมันพีชมันทำให้กระบวนการในการมีเข้าถึง Easy Pass เนี่ยมันซับซ้อนขึ้นแล้วจะต้องไปซื้อได้ที่ไหนครับไปทำระบบลงทะเบียน Easy Pass ต้องไปซื้อกับการทางพิเศษไปหาที่จอดรถแล้วคุณมาลองคิดดูที่จอดรถในการทางพิเศษเวลาขึ้นทางด่วนบางทีมันไม่มีที่จอดรถนะมันเป็นซื้อได้แค่บางสาขาผมว่ามันมีความยุ่งยากนี่ถ้าลิงก์กับ 7-Eleven นะหรือแม้กูไปเปิดบูธขายในห้างไปเกิดบุ๊คขายในห้างอ่ะมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถไปซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วอย่าไปจดทะเบียนฮะไอ้พวกแบบไม่รู้ตอนนี้เขาแก้ระเบียบนี้หรือยังนะที่จะต้องแบบมีบัตรประชาชนแล้วก็อะไรทำนองนี้นะแต่โอเคถ้าไปขายในห้างได้หรือขายผ่านเซเว่นได้คงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถ้าคุณจะแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพอันหนึ่งนะที่พอจะช่วยได้มีส่วนร่วมได้ก็คือเปลี่ยนระบบเนี่ยให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่องส่วนใหญ่เดี๋ยวรู้สมมุติเขามีประมาณ5ช่องนะเวลาขึ้นทางด่วนมี 5-6 ช่องนะ4ช่องเนี่ยมันจะเป็นช่องระบบอัตโนมัติคุณจะต้องมีระบบแบบเหมือนเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบเป็นบัตร Easy Pass ทำนองเนี่ยนะแล้วก็ทะลุไปมันจะมีเพียงช่องเดียวเท่านั้นแหละที่คนน่ะไปจ่ายตังค์มันมีน้อยมากนะฮะหมายความว่าไอ้คนที่ไปขับรถในญี่ปุ่นแล้วก็แบบไม่มีระบบอัตโนมัติอันนี้น้อยมากผมเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นพวกประเภทแบบอะไรแหละนานๆขับทีหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นประเภทเรียกว่าอะไรดีประเภทเงินหมดอะลืมไปเติมนะครับลืมไปเติมไอ้ปัญหาเรื่องบัตรเรื่องอะไรเงี้ยถ้ามันทำให้ง่ายขึ้นมันจะทำให้รถติดน้อยลงอันนี้โจทย์ที่หนึ่งอันดับต่อไปเลยปัญหารถติดในกรุงเทพเนี่ยแล้วผมไม่รู้ยังไงนะมันเหมือนไม่ถอดบทเรียนกันนะครับประเทศเนี่ยคือเราเปิดเวลาคุณขับรถไปนะตอนเย็นๆหรือช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคุณไปดูนะตอนเย็นนี่ชัดมากเสาร์อาทิตย์ก็ชัดห้างสรรพสินค้าและประเทศไทยกับห้างสรรพสินค้าที่มันเข้ากันจริงๆผมว่า
ไม่รู้นะผมคิดว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีห้างเยอะที่สุดในโลกอ่ะห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีมันทุกจุดเลยแล้วห้างไม่ใช่เล็กนะครับอย่างบึ้มไอ้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญทำให้รถติดเวลารถมันจะเข้าห้างหรือเวลารถออกจากห้างเนี่ยโอ้โหแต่พูดยากนะคือห้างไทยนี่มันสุดยอดจริงๆมันคือทุกอย่างอยู่บนนั้นมีหมดร้านอาหารแฟชั่นซื้อของทุกประเภทอยู่ในห้างหมดนะครับเรียนพิเศษยังอยู่บนห้างเลยในห้างยังมีเรียนพิเศษมีสารพัดมีสวนสนุกมีโรงหนังมีโบว์ลิ่งบางห้างมีสเก็ตด้วยไอสเก็ตอะไรทั้งนองนี่คือมันเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและจิตวิญญาณของกรุงเทพมันก็เลยทำให้รถมันติดนี่ผมยังเห็นเขาเปิดห้างใหม่อะไรเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่นะ3เดือนแล้วเดี๋ยวก็เปิดช่วงรับประหารพอดีเลยคือเซ็นทรัลแอมบาสซีโอ้นี่เขาขายของประเภทแบบขายของหรูราคาแพงเลยนะครับเขาบอกว่าเอามาชนกับพวกเกรดเดียวกับพวกไอ้ห้างเกสรแถวลาดประสงค์นะคือมีแต่สินค้าแบรนด์เนมนะครับแต่ว่าโชคไม่ดีมาเปิดช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเราที่ยังมึนๆงงๆนะครับผมว่าตอนนี้ผีหลอกผมยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ทำให้รถติดมากแล้วก็มีห้างใหม่ๆเปิดขึ้นเต็มไปหมดโอเคต่างจังหวัดมันก็บางจังหวัดก็คงไม่เป็นไรมั้งครับมันอาจจะไม่ติดแบบเมืองไทยแบบกรุงเทพนะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่น่าที่จะยอมอนุญาตให้เปิดห้างแล้วผมว่ามันต้องทำให้เหมือนพวกอาบอบนวดอะไรเงี้ยคือกำหนดโควต้าไปเลยถ้าคุณจะเปิดห้างใหม่คุณก็ต้องไปแก้ปัญหาที่เดิมนี่สุขุมวิทจะเปิดห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไอ้ข้างเอ็มโพเรียมอ่ะคือเอ็มโพเรียมก็ใหญ่แล้วนะครับนี่พวกยังจะเปิดห้างอันนี้ใหญ่ก็บอกว่าใหญ่กว่าพารากอนใหญ่กว่าเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะคือมันโอเคเราก็เป็นเสรีนิยมใช่ไหมครับแต่ว่าโอ้โหไม่ดูผลกระทบเลยแต่นี่รถไฟฟ้านี่ดีว่ากำลังจะแก้ไขปัญหารถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับมีบางกรณีมีการตัดเส้นทางนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นความร่วมกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอการขยายรถไฟฟ้า8สาย10สายเนี่ยมันต้องเกิดเพราะมันเป็นปัญหาที่ประจักษ์อ่ะคนที่ทำงานบริหารไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วโครงการนี้จะต้องผลักดันไปแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ารถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยมันจะติดน้อยลงหรือเปล่าแต่โอเคช่างมันอันดับแรกนะถ้ามันยังรถติดอยู่เนี่ยอย่างน้อยสุดคนมันมีทางเลือกใครอยากจะรถติดคุณก็ขับรถไปใครไม่อยากรถติดคุณก็กระโดดขึ้นรถไฟฟ้านะครับมันทำให้คนมีทางเลือกคือหมายความว่าตอนนี้รถแม้ว่ารถจะติดอยู่ข้างล่างแต่ผมวิ่งมาในเส้นที่รถไม่ติดนะครับวันนี้แต่ว่าแม้ว่าจะรถติดอยู่ในข้างล่างเนี่ยแต่ว่าคนมันมีทางเลือกนะมันก็กระโดดขึ้นรถไฟฟ้ากันแต่ว่าปัญหาของรถไฟฟ้าเราตอนนี้คือว่ามันยังครอบคลุมไม่ทุกพื้นที่การที่มันไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรคนมันก็ยังต้องตัดสินใจอย่างตอนเนี้ยผมจะไปแถววิภาวดีจะไปสักไกลสุดตอนเมืองมันไม่มีรถไฟฟ้านะครับผมก็จำเป็นที่ถ้าแบบผมทำงานหรือผมเดินทางอยู่ในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผมก็ไม่ต้องขับรถมาเอาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยังไม่รวมถึงพวกที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรที่มีผมก็เห็นใจนะเช่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กผมก็เห็นพวกที่เขารณรงค์กันเรื่องแบบขอพื้นที่ของการปั่นจักรยานนะเอาไว้เวลาจะคุยเรื่องจักรยานนะแต่ว่าเพื่อจะแตะไว้ก่อนว่าไอ้ปัญหารถติดเนี่ยมันก็ทำให้จักรยานเนี่ยมันเกิดยากอ่ะเวลาคนมันรถมันเยอะๆคนมันก็ไม่ค่อยอยากจะปั่นจักรยานนะครับมันก็มีรู้สึกว่ามันพื้นที่มันแย่งกันน่ะระหว่างคนปั่นจักรยานกับคนขับรถอะไรทำนองนี้นะมันก็แย่งกันไม่เราก็วิพากษ์มันก็ด่าทอกันไปมานะครับไอ้คนปั่นจักรยานก็ต่อว่าไอ้คนขับรถว่าบางทีไม่มีน้ำใจหรือต่อว่าฝ่ายบริหารว่าทำไมไม่สร้างแบบเลนสำหรับจักรยานอะไรอย่างเงี้ยทั้งจักรยานน่ะมันจะกินพื้นที่น้อยกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยกินพื้นที่น้อยใช่ไหมรถคันหนึ่งนี้ผมขับรถเล็กแล้วนะครับกินพื้นที่ถนนไม่มากแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันดีต่อสิ่งแวดล้อมอะไรทำนองนี้เดี๋ยวค่อยวันหลังมาคุยเรื่องจักรยานต่อวันนี้เปิดประเด็นเรื่องรถติดว่า1 Easy Pass 2 ห้างสรรพสินค้าต้องเลิกนะ
ต้องเลิกสร้างเพิ่มเอาพอประมาณแล้วก็จัดระบบให้ดีแล้วก็ไอ้รถไฟฟ้าอะไรทั้งหลายนี่ถ้ามันครอบคลุมแล้ววันหลังมันน่าจะมีมาตรการประเภทแบบใครขับรถเข้ามาชั้นในอะไรเงี้ยเก็บตังเหมือนในลอนดอนอะไรเงี้ยขับรถสูงจะขับรถเข้ามาในเขตแถวใจกลางเมืองอะไรเนี่ยเอาแบบใจกลางเลยนะเก็บมาเลย100-200อะไรเงี้ยไอ้คนถ้ามันมีรถไฟฟ้าขึ้นคนได้ทำไมไม่ขึ้นรถไฟฟ้ามาข้างล่างมันจะได้รถน้อยๆหน่อยอะไรทำนองนี้เอาไว้เดี๋ยวนี้เสนอไว้นะครับประชาชน 3.0 ก็วันนี้มาเอาดอนะทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีช่วงที่ไปพูดคุยเรื่องการทำมาหากินเนื่องจากว่าตอนนี้พูดการเมืองไม่ได้พี่นะครับเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่นี่ก็มีประเด็นเรื่องปากท้องนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พี่ป๊อกมาเปิดร้านมีชื่อร้านไหมถือโอกาสสวัสดีก่อนนะครับมีชื่อร้านไหมมีครับร้านของเราชื่อร้านเรื่องกล้วยโอ้เรื่องกล้วยนะครับแสดงว่าปิ๊กป๊อกมองว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันทุกอย่างแก้ได้มันจะต้องแก้ได้ครับต้องแก้ได้มันต้องแก้ได้มันต้องแก้ได้ไม่ว่าจะปัญหาใหญ่เล็กยังไงใช่ครับตอนนี้ประเทศไทยเราประสบปัญหาปัญหาก็คืออะไรนะทั่วไม่ได้รับความไว้วางใจจากต่างประเทศเพราะนั้นปัญหาการค้าก็จะมีปัญหาครับครับเดี๋ยวจะพูดข้อพี่เดี๋ยวเราพูดพี่ยืนหน้ามาถึงข้อเลยตกลงประเทศเรามีปัญหาไหมพี่มีปัญหาครับยังมีปัญหาอยู่เลยครับปัญหาอะไรครับก็เป็นปัญหาทั้งภายในและภายนอกครับเราสังเกตว่าอย่างทัวร์ตอนนี้ต่างประเทศก็มาน้อยลงอาจจะไม่รู้จักหลายสาเหตุนะครับผมว่าที่พ่อพูดแบบนี้เนี่ยรายการเราจะถูกเซ็นเซอร์ไม่เกี่ยวกับเมืองครับอันนี้เป็นปัญหาเศรษฐกิจฮะปัญหาเศรษฐกิจครับปัญหาเศรษฐกิจนะบ้านเราใช่เริ่มแก้ปัญหานี้ได้ด้วยกันปิดกล้วยไม่ใช่ครับเราก็ต้องเริ่มจากธุรกิจที่มันธุรกิจภายในประเทศก่อนครับเป็นธุรกิจภายในประเทศก็คือตอนนี้เราหวังถึงขั้นพึ่งพาต่างประเทศอาจจะลำบากหน่อยถ้าเป็นมือใหม่ค่อนข้างยากเราก็ต้องเริ่มจากธุรกิจภายในที่เป็นธุรกิจชุมชนก่อนพี่วิเคราะห์คือการที่มาที่มาขายกล้วยปิ้งเนี่ยพี่วิเคราะห์ไปไกลถึงต่างประเทศเลยซึ่งจะพบในประเทศไทยแล้วก็วิเคราะห์ว่าหาจุดแข็งภายในประเทศไทยแล้วมันออกมาเป็นกล้วยปิ้งได้ไงคือผมมีวันผมไปเดินตลาดสดเนี่ยนะแล้วเห็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยที่เขาเอามาจากต่างจังหวัดมาขายเนี่ยผมตกใจคือมันเยอะมากแล้วผมถามว่าเนี่ยขายกี่วันหมดเขาบอกเนี่ยวันนี้ก็หมดแล้วที่ไปเดินตลาดไทยหรือเปล่าทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดบางกะปิทุกที่กล้วยมาลงเนี่ยเป็น 2-3 คันรถ10ล้อโอ้โหแล้วหมดมีคนมาเหมาซื้อรับซื้อหมดในฐานะคนที่เคยประกอบกิจการธุรกิจมาก่อนมองเห็นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเรามองข้ามไปผลไม้บ้านๆอย่างเงี้ยเป็นกล้วยเนี่ยนะกล้วยน้ำว้านี่บ้านๆนะครับแต่ว่าคนทานมีจะมีทั้งทานแบบเป็นผลไม้ธรรมดาเอาไปทำกล้วยทอดกล้วยแขกอันนี้ก็เยอะแถวนางเลิ้งนะครับถ้าใครไปทางนั้นเนี่ยเออจริงนะเป็น10 20เตาเลยเฮ้ยนี่มันเก็บมันมีมานานแล้วนะที่เวลาขับรถไปจอดเขาปิ้งมาขายเลยที่มันมีไอ้ที่ใส่ชุดกันกันแดดแล้วก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะฮะเป็น10เตาเลยตรงนางเลิ้งพี่กำลังบอกว่าไอ้เรื่องกล้วยเนี่ยมันช่วยปัญหาแก้มาสร้างงานมันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจธุรกิจบ้านเราเพราะมันกินได้ปลูกง่ายกินง่ายปลูกง่ายใครๆก็กินกันใช่มีกล้วยจะเป็นพืชที่มีปลูกแทบทุกจังหวัดแต่ละคนก็จะส่งปลูกส่งขายกันมาตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปรับผมไปเนี่ยก็จะเจอเป็นรถนะฮะ เป็นทั้งรถกระบะรถสี่ล้อเล็กเขาไปขายเนี่ยกล้วยปิ้งกล้วยทอดกล้วยแขกเนี่ยคือเขาตะเวนขายแล้วรู้สึกโอ้โหมันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานะถ้านับรวมๆปีนผมว่าพันล้านเพราะว่ามันเยอะมากนี่เฉพาะกล้วยน้ำว้านะครับยังไม่นับจะมีกล้วยหอมกล้วยหินกล้วยหักมุกอะไรเยอะแยะแต่ว่าเท่าที่ดูกล้วยน้ำว้านี่เป็นตลาดที่ใหญ่คือสังคมไทยเราไปสังคมกินกล้วยครับเห็นอะไรก็เป็นเรื่องกล้วยมันเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาด้วยกล้วยนี้สมัยก่อนรุ่นเรานะตอนเราเป็นเด็กๆทีนี้ไม่มีนะพี่สมัยก่อนนี่เวลาติดคลอดออกมาปุ๊บแม่ก็จะบดกล้วยถูกอาจารย์คือนอกจากนมแม่แล้วเนี่ยนะครับกล้วยนี่เป็นอาหารแรกเลยน้ำว้าสุกงอมเลยนะระบบทานระบบแล้วก็ให้เด็กกินกันครับนะครับแล้วก็มีสารอาหารธาตุอาหารดีกล้วยปิ้งนี่ก็จะเป็นอาหารเรียกว่าอาหารโบราณนะฮะจากดั้งเดิมก็จะมาประยุกต์ในการก็มีน้ำจิ้มน้ำราดบางคนก็ทานชอบทานแบบเป็นกล้วยปิ้งแบบนี้นะครับแต่เห็นไหมฮะก็ปิ้งนะให้มันข้างนอกก็
สุกแข็งๆข้างในก็เนื้อจะนุ่มๆปีเราพูดถึงไอ้ตัวนี้นิดนึงว่าปีเวลาเลือกกล้วยมาเนี่ยที่จะมาทำกล้วยปิ้งเนี่ยครับมันต้องมีหลักการยังไงหลักการอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นทิปเลยคือกล้วยเราจะไม่เลือกกล้วยสุกกล้วยที่มาปิ้งจะเป็นกล้วยหามวิธีการดูกล้วยน้ำว้าหามนะครับคือถ้ากล้วยมันสีเขียวแล้วยังมีเหลี่ยมเนี่ยมันยังไม่สุกยังดีกล้วยที่ใช้ได้แล้วจะเป็นกล้วยที่เขียวจริงแต่เหลี่ยมจะเริ่มรกจะมนอันนี้จะใช้ได้ข้างในมันจะหวานๆมันจะพอได้นะมันจะหวานฝาดๆแล้วพอเรามาปิ้งนะครับมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะเกิดน้ำกล้วยนี่แหละมันก็จะทำให้กล้วยมันชุ่มแล้วมันผสมแบบน้ำจิ้มที่เราทำกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มความอร่อยสมัยพวกเด็กๆนี่กล้วยปิ้งมันยังเป็นยุคไม่มีน้ำเชื่อมใช่ก็จะเป็นปิ้งธรรมดาบนเตาถ่านใช่ซึ่งเตาถ่านเนี่ยมันก็จะดำมากไหม้มากมีขี้เถ้าขี้ถ่านบ้างใช่ใช่ยุคใหม่ก็ต้องปรับปรุงในการประยุกต์ในการเราใช้เป็นหินลาวาเห็นแล้วครับผมนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าหินลาวาเป็นยังไงนะครับหลักการก็คือเอาหินลาวามาใช่แล้วก็เอาไฟเข้าไปก่อนใช่หินลาวานี่ตั้งเดิมเขาเป็นมาย่างสเต็กข้อดีก็คือว่ามันหินลาวามันจะอมความร้อนนะครับแล้วมันไม่มีขี้เถ้าพอย่างสเต็กเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อในสุกสม่ำเสมอเราก็ดัดแปลงมาใช้กับกล้วยปิ้งครับแล้วประเทศไทยมีหินลาวาไหมมีครับขายส่งเป็นกระสอบเลยครับเราขายส่งเหรอมีคนมาขายส่งเป็นกระสอบไม่ใช่แบบประเทศไทยเอาหินลาวาไปขายหรือเราเป็นก็เราเอาหินลาวาจากต่างประเทศผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นตำรับมาจากไหนแต่ว่าก็มีขายแต่ว่าไม่มีตอนนี้ไม่ได้ใช้ถ่านไม่ได้ใช้ถ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเรื่องกล้วยทีนี้พี่เล่านิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าจีนเศรษฐกิจทุกปี40เนี่ยนะครับนะครับก็แบบเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วคนรุ่นพี่ที่มันประสบสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจคือปรับตัวกันยังไงบ้านเรามันมีปัญหาเศรษฐกิจมันเหมือนฟองสบู่พอถึงเวลาแตกโปะเนี่ยมันก็จะร่วงกันเป็นแถวเลยตอนนั้นที่ร่วงไหมร่วงครับก็จะเป็นนั้นเป็นยุคที่ดินบูมตอนนั้นน้ำหนักประมาณนี้ไหมตอนร่วงตอนนั้นของเงินนี้ยังขอไปเวลาร่วงไปไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บครับก็ลงบนฟูกลงบนฟูกเลยติดเครดิตติดดูเลยติดโรโรใช่เพราะเขายกเลิกไปแปดยกเลิกครับมียกเลิกได้ข่าวที่หลุดไหมหลุดครับโอ้โหนะครับนะฮะก็เป็นเรียกช่วงนั้นก็เรียกว่าถ้าใครไปแต่มันก็พูดยากนะมันก็เกิดจากคนอื่นใช่ไหมครับมันเกิดจากบ้านเราเนี่ยธุรกิจพออะไรมันบูมมันก็จะโตแบบบูมเฟ้อแห่กันทำแห่กันอย่างกล้วยเนี่ยถ้ารายการออกไปปรากฏว่าโอ้โหคนเก็ตเลยกล้วยนี่ก็ไปซื้อที่ตลาดต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์ยินดีเลยครับเอามาปิ้งแล้วมันไม่กลัวเลยตลาดกล้วยมันจะเฟ้อแบบบูมขึ้นมาตลาดของกินผมว่ายังไงมันยังโตได้ยังโตได้ยังโตได้ครับล่าสุดผมคุยกับสมาชิกท่านหนึ่งพี่ชาญบอกว่าปีหน้าจะเลิกแล้วขายของกินใช่ใช่ใช่ก็เปลี่ยนร้านอาหารทำร้านอาหารปรับเปลี่ยนไปชั่วโมงนี้คนไม่ค่อยไปร้านอาหารอันนี้ไม่รู้เป็นไรนะเห็นเขาลืมว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนไทยนี่ไม่ค่อยเข้าร้านอาหารละไปซื้อพวกข้าวถุงพี่ป๊อกว่าไงเรื่องนี้พี่ป๊อกซื้อข้าวถุงยังถือก็เห็นเท่าที่เห็นตลาดนัดก็ผมขายดีข้าวถุงขายดีข้าวถุงขายดีครับซื้อถุงก็10-15บาทใช่ใช่ซื้อกับข้าวไปแล้วก็ทานกัน2 คน 2 คนอยู่กัน2คนเนี่ยซื้อ2ถุงหุงข้าวไม่คุ้มนะฮะหม้อหนึ่งหุงก็กินไม่หมดก็เหลือทำกับข้าวก็ต้องใช้แก๊สใช้อะไรหุงน้อยๆสิแล้วก็เหลือเสร็จก็เอาใส่ถุงมัดไว้แล้วก็แช่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเวลาคือถ้า2คนอยู่กันสามีภรรยาทำงานต่างคนต่างกลับบ้านเนี่ยซื้อกับข้าวมาพอละอย่างแล้วก็มานั่งทานกันเลยง่ายกว่าจบเลยยุคถุงพลาสติกยุคถุงพลาสติกใช่ไมโครเวฟกลับมาแล้วนะใช่ทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็มีช่วงเศรษฐกิจดีหน่อยแล้วก็เอานะทนหน่อยนึงว่าเศรษฐกิจเสร็จเดี๋ยวเศรษฐกิจเครื่องฟูเราก็ค่อยไปซื้อกินข้าวร้านอาหารแล้วก็สงสารว่าเดี๋ยวนี้พวกทำงานร้านอาหารพี่สังเกตว่าร้านอาหารเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรพี่ไปปุ๊บเนี่ยนะพนักงานเสิร์ฟนี่พม่าหมดเลยคุณทานไม่ได้เป็นชาวต่างประเทศครับเหรอครับเรียกว่าชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกดีนะผมมองว่ามันจะเหมือนกับคล้ายๆประเทศอเมริกาอเมริกานี่คนท้องถิ่นเม็กซิกันไม่ทำเม็กซิกันทั้งนั้นจะเป็นคนชายแดนชายขอบมาทำงานมากแต่นี่ต้องปรับตัวนะเวลาเราเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
คนเรียกประเทศเพื่อนบ้านแรงงานต่างด้าวในด้านลบนะแต่เอาจริงๆอ่ะอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวหนีกลับบ้านหมดเนี่ยโอ้โหเจ๊งนะโอ้โหเรื่องใหญ่ครับพักพวกผมช่วงที่มีข่าวลือเนี่ยเรื่องใหญ่มากพักพวกผมนี่ทำโรงงานนี่เล่าสู่กันฟังบอกนี่ในวงการนี่แรงงานต่างด้าวนี่แบบ 80-90% เลยในโรงงานพอผู้แพ้กลับบ้านไปที่คิดโรงงานเลยแล้วผมเคยไปสัมภาษณ์พวกนี้เออถ้าประเทศเขาเจริญนะครับเขากลับบ้านแน่นอนกลับบ้านเขากลับบ้านเขาแน่นอนเลิกเอ๋ถ้าอย่างนี้แล้วพี่รับเห็นมีสาวพม่าหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นสาวสวยสาวไทยสาวไทยนะครับพวกกันแต่ว่าใช้วิทยาการของสาวพม่าในการที่จะกันแดดใช้แป้งธนาคารมาปัดหน้าก็เลยมองสาวพม่าที่พม่าจะเห็นนะครับที่เขาปาดไม่ใช่แป้งนะครับมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรที่ฝนมาจากธนาคารเขาเรียกธนาคารนั่นแหละครับมากันแดดไม่ใช่ธนาคารนะไม่ใช่ธนาคารธนาคารผมพอดีผมไม่รู้เรื่องไม่เคยแปะครับผมก็เพิ่งรู้ถามเขานี่แหละแล้วนี่ไอเดี๋ยวนี้มันมีกลยุทธ์ใหม่ๆแล้วพี่จะมีกลยุทธ์นี่เป็นพี่ได้ยินไหมที่เชียงใหม่ร้านอาหารที่เขามีสาวมากสวยๆอ่ะอ๋อที่เอามาเสิร์ฟอ่ะเขาเสิร์ฟสับให้ใหญ่อ่ะคือผมมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคนไปตื่นเต้นมันมีนะครับสาวต่างชาติหรือสาวสุภาพสวยๆเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทำงานในตำแหน่งที่เขาไม่ต้องดูแลรักษาตัวมากก็เลยไม่ได้ปรากฏโฉมแต่พวกนี้ถ้าพูดจริงๆก็ผู้หญิงถ้ารู้จักแต่งหน้าแต่งตาสวยทุกคนสวยทุกคนนะในมุมมองพี่ดีมองผีสวยทุกคนนะสวยหมดสวยหมดอันตรายนะครับใช่แล้วอันตรายโอเคแล้วนี่มันมีอีกร้านนึงเดี๋ยวต่อยหน่อยนึงมันมีร้านนึงร้านแถวอะไรเพชรบุรีอ่ะที่แบบเจ๊ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็เธอใส่แบบโอ้โหแบบก๋วยเตี๋ยวเพิ่มดีซอยเจ็ดไอ้ที่ดีนี่กลยุทธ์การขายนี่เดี๋ยวกับพี่ป๊อกนี่มีไอเดียไหมว่าจะนำเข้าสาวสวยมาแต่งตัวแบบนี้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบไม่เบื้องต้นผมคิดว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการที่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆจากในโซเชียลนะครับไม่ว่าก็จะเป็นเพื่อนทาง Facebook เพื่อนทาง LINE ก็มากันแล้วเราก็ทำโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นก็คือมาซื้อเนี่ยซื้ออะไรซื้อกล้วยเราเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเอาไปแชร์แล้วก็จะซื้อ2แถม1เป็นโปรโมชั่นเลยมาปุ๊บก็ถ่ายคู่กับเตาก็ได้เตาย่างกล้วยเราก็สั่งพิเศษมานะครับกล้วยปิ้งที่พิสดารขนาดนั้นเลยพิสดารขนาดนั้นเลยเราทำก็ต้องให้มันพิเศษแปลกๆกับแต่ว่าไม่กล้าใช้กลยุทธ์ทางเรื่องสาวพม่าอ๋อไม่เพราะว่าจริงๆคุณไม่ได้ไม่ได้คนของเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนของเราไม่ได้ครับก็ต้องยอมกันอันนี้พี่ป๊อกก็รับนะครับเวลาไปทำงานนอกสถานที่ครับเรากล้วยเรามีแบบชุดโมบายเลยนะครับเราแบบไปตั้งแล้วก็เป็นปิ้งใช่เป็นงานแล้วครับนะขอให้มีคนกินแล้วมีคนจ่ายครับถ้ามีคนกินคนจ่ายนี้พี่ป๊อกพร้อมขนเตากล้วยมีคนกินแล้วไม่มีคนจ่ายอันนี้เป็นกล้วยนี่สูตรน้ำจิ้มเขาสุดยอดนะผมนี่กินให้ดูไม่ได้นะกินไปแล้วถ้วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอ้วนเกินไปแต่ว่าสูตรเขาพิเศษจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่วงของการรายการเจ้าสาวชุดศูนย์เนี่ยก็จะมาพูดถึงการทำมาค้าขายกันครับนะครับเอาชีวิตให้รอดใครอยากสนใจนะครับธุรกิจแล้วยินดีแนะนำนะครับมาติดต่อได้ที่ร้านเลยครับครับแต่ว่าเวลาได้วิชาไปแล้วจะมาขายข้างๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ